สวัสดีครับฉลองคอลัมน์แรกของพี่เบียร์นะครับในวันที่10มีนาคม2564ถือว่าเป็นวันดีมากๆเพราะเป็นวันครบรอบก่อตั้งสโมสรฟุตบอลเชลซีปีที่116นะครับแล้วก็คิดว่าเราจะมาพบกันแบบนี้เนี่ยเป็นประจำทุกวันพุธนะครับเพื่อชวนคุยเรื่องฟุตบอลเรื่องเชลซีแล้วก็เรื่องดีๆอีกมากมายนะครับขอเริ่มคอลัมน์นี้ด้วยการเขียนสรุปฟอร์มการเล่นของเชลซีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ประสบการณ์สุดพิเศษจากซิงค์ World of Football นะครับที่ได้จัดให้พี่เบียร์เนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของเชลซีผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับนั่นก็คือกิจกรรม Virtual Training Ground Experience นะครับซึ่งมีผู้ได้รับโอกาสเข้าร่วมเนี่ยประมาณ20คนจากทั่วโลกเลยนะฮะนี่นะฮะ Virtual Training Ground Experience หน้าตาก็จะผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประมาณนี้นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเชลซีได้มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมนั่นก็คือการได้เยี่ยมชมในทุกๆส่วนของสนามซ้อมของทีมเชลซีนะครับอย่างที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะโดยมีพิธีกรสาวสวยอย่างคุณราเชลคอยอธิบายรายละเอียดนะครับแล้วก็ไกด์นำทัวร์ของพวกเรานั่นก็คือกัปตันเดฟเซซ่าอัสปิลิกวยตานั่นเองหลังจากที่กัปตันเดฟเนี่ยได้พาพวกเราทัวร์สนามซ้อมในหลายๆมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ายิมนะครับสระว่ายน้ำห้องแถลงข่าวนะครับสนามซ้อมอื่นๆมากมายเลยนะครับคุณราเชลเนี่ยก็ได้ถามคำถามจากการทัวร์สนามซ้อมเพื่อค้นหาผู้โชคดี2คนนะครับที่จะได้รับเสื้อพร้อมลายเซ็นของเซซ่าแต่ก็น่าเสียดายว่าผู้โชคดี2คนนั้นไม่ใช่พี่เบียร์นะครับแหมนั่งรออยู่ที่มุมข้างล่างใครเห็นไหมไปกันต่อฮะแต่ก็มีเซอร์ไพรส์นะครับจากเชลซีที่มอบให้กับพวกเราทุกคนนั่นก็คือการได้พูดคุยแบบ Exclusive นะครับกับแขกรับเชิญซึ่งเป็นอดีตศูนย์หน้าของเชลซีก็คือจิมมี่ฟรอยด์ฮัตส์แบรงค์นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจมากมายและพี่เบียร์ก็ได้นั่งฟังด้วยความสุขใจก็ฟินแล้วนะครับต้องแอบบอกว่าสำเนียงของจิมมี่เนี่ยฟังง่ายกว่าสำเนียงอังกฤษของคุณราเชลนะครับพิธีกรสาวสวยของเรามากเลยนะครับเพราะพี่เบียร์เนี่ยไม่ได้เจนจัดในเรื่องของภาษามากเท่าไหร่นักจริงๆก็เลยฟังคุณราเชลไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะและคำถามที่สำคัญก็คือนะฮะถามจิมมี่ว่าคุณคิดว่าสกอร์ในเกมที่เชลซีจะบุกไปเยือนลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรนะครับจิมมี่เนี่ยคิดแป๊บเดียวแล้วก็ตอบว่าเชลซีจะชนะ 2-1 ครับพี่เบียร์ก็คิดในใจเลยนะครับว่าฮ่าคิดว่าเชลซีจะชนะเหมือนกันเลยอ่ะจากกิจกรรมก่อนเกมที่เชลซีจะบุกไปเยือนหงแดงลิเวอร์พูลนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยพี่เบียร์ก็ต้องขอขอบคุณซิงค์คอร์ปอเรชั่นแล้วก็เพจซิงค์ World of Football นะครับที่ได้มอบโอกาสพิเศษในครั้งนี้เนี่ยทำให้ยิ่งฮึกเหิมในการเชียร์เชลซีมากขึ้นไปอีกและวันถัดมานะครับหลังจากนั้นเกมบิ๊กแมตช์เกมแรกของเดือนนี้ก็เริ่มต้นขึ้นนะครับยังไงน้องๆก็คงรู้จักกันแล้วกับเพจซิงค์ World of Football นะครับไปติดตามกันได้เลยเกมลิเวอร์พูลปะทะเชลซีนะครับก่อนเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเชลซีมีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่านะครับแต่ก็มีคะแนนนำลิเวอร์พูลอยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นในขณะที่ฟอร์มของหงแดงนะครับในบ้านนั้นโคตรย่ำแย่เลยนะครับโดยแพ้ติดต่อกันมาถึง4นัดรวดแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยหวังจะพลิกสถานการณ์ด้วยการเอาชนะสิงห์บลูส์ให้ได้แต่ความมั่นใจของพี่ก็คือนะฮะเกมรับของเชลซีในยุคของโทมัสซูเคิลเนี่ยเหนียวแน่นมากๆแล้วก็เพิ่งโดนคู่แข่งยิงได้แค่ประตูเดียวจากฝีเท้าของมินฮามิโนะนั่นเองนะครับส่วนอีกประตูที่เชลซีเสียไปเนี่ยนั่นก็คือการทำเข้าประตูตัวเองของอันเตโอรูดิเกอร์นะครับทำให้คิดว่าเกมนี้เนี่ยเราน่าจะเสียประตูยากและถ้ามีจังหวะดีๆสักครั้งนะฮะที่จะทำให้เรายิงได้สัก1ประตูก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะเก็บ3คะแนนกลับบ้านได้อย่างแน่นอนและแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับเชลซีเนี่ยเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นและประตูสุดสวยจากเมสันเมาส์นะครับก็ทำให้พวกเราขยับขึ้นสู่อันดับท็อป4ทันทีและหลายคนในเกมนี้ก็เล่นได้อย่างโดดเด่นไม่แพ้กันนะครับไล่ตั้งแต่กองหลังอย่างอันเดรสคริสเตนเซนนะครับที่คุมเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งกองกลางอย่างเอ็นโกโลกองเต้นะครับที่ช่วยตัดบอลจังหวะสำคัญได้หลายครั้งแล้วก็หน้าเป้าในเกมนี้นะครับก็คือติโมแวนเนอร์ที่ถึงแม้ว่าลูกยิงของเขาเนี่ยจะถูก VAR ปฏิเสธไปนะครับแต่เราก็ได้เห็นความอันตรายและก็ความเร็วในการวิ่งตัดกองหลังสร้างโอกาสให้กับทีมได้หลายครั้งแต่ยังขาดเพียงแค่ความมั่นใจอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับพี่เบียร์จึงมั่นใจว่าเขาจะเป็นอนาคตของทีมได้อย่างแน่นอนนะฮะนี่นะสกอร์ที่ทายไว้ในเกมเชลซีบุกไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับแหมซื้อหวยไม่ถูกสกอร์เป๊ะจริง
ส่วนเกมต่อมานะครับเชลซีต้องเจอกับทีมจากเมอร์ซีย์ไซด์อีกครั้งนะครับอย่างเอเวอร์ตันซึ่งแตกต่างจากลิเวอร์พูลตรงที่ทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับแล้วก็เพิ่งบุกไปชนะหงแดงมาได้เหมือนกันพร้อมเก็บชัยชนะ3นัดรวดทำให้หลายๆสื่อมองว่าเชลซีเนี่ยอาจจะโดนเอเวอร์ตันบุกมายิงประตูถึงแซมฟอร์ดบริดจ์ได้นะครับแต่เกมนี้เนี่ยก็สำคัญแล้วก็มีผลโดยตรงต่อการลุ้นพื้นที่ท็อป4โดยตรงอีกเช่นกันนะครับหลังประกาศรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเนี่ยโทมัสซูเคิลเลือกที่จะพักนักเตะหลักอย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับเอ็นโกโลกองเต้แล้วก็เมสันเมาท์ที่กำลังฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างมากนะครับทำให้มีเสียงหวั่นใจเล็กน้อยจากแฟนบอลว่าจะเอาชนะเอเวอร์ตันได้หรือไม่ทั้งในแดนหลังที่เป็นเคิร์ตซูมานะครับแดนกลางที่ไม่มีกองเต้แล้วก็ตัวรุกอย่างคายฮาร์เวตที่หลายคนคิดว่าชั่วโมงนี้เนี่ยยังเล่นดีไม่เท่าเมสันเมาส์แต่แผนการเล่นที่ดูจากรายชื่อกับการยืนพื้นที่จริงในสนามนั้นแตกต่างกันออกไปเมื่อในเกมนี้เนี่ยเชลซีมาในระบบเฟลไนโดยให้ฮาร์เวตมายืนหน้าต่ำหรือว่ากองกลางตัวหรือว่ากองหน้าตัวหลอกนะฮะแทนที่จะเป็นกองกลางตัวรุกเหมือนกับเมสันเมาส์แล้วก็จับเอาติโมแวนเนอร์ไปยืนทางด้านขวาแทนผลปรากฏว่าฟอร์มของฮาร์เวตเนี่ยเฉิดฉายขึ้นมาทันทีในเกมนี้นะครับเพราะเป็นจริงตามที่ทูเคิลได้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขานั้นเหมาะที่จะยืนตรงกลางเป็นหน้าต่ำแต่ไม่ใช่แค่การยืนรอบอลในกรอบเขตโทษเท่านั้นนะฮะฮาร์เวตเนี่ยยังทำหน้าที่ดึงตัวประกบเพื่อสร้างโอกาสให้กับโอดอยและกับแวนเนอร์นะฮะได้ทะลุทะลวงเข้ากรอบเขตโทษหรือแม้กระทั่งวิงแบ็กอย่างมาร์กอสอลอนโซนะครับที่เติมเกมบุกขึ้นมาทางริมเส้นได้อย่างสนุกไม่แพ้กันนะครับอีกทั้งฮาร์เวตเนี่ยยังลงมาเชื่อมเกมแดนกลางทำให้เชลซีมีเปอร์เซ็นต์ครองบอลมากกว่าเอเวอร์ตันแบบคนละเรื่องเลยนะครับนี่นะฮะภาพการเล่นวันนั้นพี่เบย์เพิ่งดูเรื่องแผนการเล่นมาแล้วก็โอ้แม่วันนี้เชลซีแม่จัดไคฮาเวตมาเล่นในระบบฟอลไนน์เนี่ยแจ่มจริงๆโดดเด่นมากๆนะฮะทั้งรุกแล้วก็รับเลยทีเดียวจาก2เกมนี้นะฮะจึงได้เห็นกลิ่นของโทมัสทูเคิลว่าเป็นของจริงแล้วก็ทำให้แฟนเชลซีอย่างพี่ได้เชียร์สนุกขึ้นอย่างมากมายนะครับหลังจากที่เริ่มดูบอลจริงจังอีกครั้งเนี่ยเริ่มทำรายการข่าวเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาและตอนนี้เริ่มศึกษาและวิเคราะห์แผนการเล่นมากขึ้นทำให้รู้ว่าการคุมทีมในรายละเอียดนั้นน่ะยังต้องให้เวลาแฟงแลมพาร์ดอดีตผู้จัดการทีมและตำนานของเราได้ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักระยะปาดน้ำตาแล้วลืมความผิดหวังที่เราต้องเปลี่ยนโค้ชอีกครั้งนะครับอย่างน้อยก็คิดว่าแลมพาร์ดของเราเนี่ยน่าจะได้ประสบการณ์มากมายในการคุมเชลซีครั้งนี้และวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของโทมัสทูเคิลคนที่พี่เบียร์นะฮะปรามาสว่าคงจะคุมเชลซีได้ไม่นานถ้าหากคิดจะมางัดข้อกับบอร์ดบริหารของสิงห์บลูส์นะครับแต่จากการที่เขาเลือกเบนชีเวลแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้ในการเล่นแบบเน้นรับกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เลือกอลอนโซในการเน้นเกมรุกริมเส้นกับเอเวอร์ตันและการเปลี่ยนแผนมาเล่นระบบเฟลไนเพื่อที่จะใช้งานไคฮาร์เวตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นคือสิ่งที่พิสูจน์คุณภาพของเขาในเวลาอันรวดเร็วนะครับและเขายังได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นกุนซือยุคพรีเมียร์ลีกคนแรกนะครับที่คุมทีมเล่นในบ้าน5นัดแรกโดยไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวนะฮะเพลย์พรีดิคเตอร์นะพี่เบย์ก็ได้ทายสกอร์เอเวอร์ตันอีกครั้งหนึ่งว่า2ประตูต่อ0และแม่2ประตูต่อ0เป๊ะเลยสัปดาห์นี้มันจำจริงๆนะครับเชลซีของเราเนี่ยกลับมาเล่นได้สมกับเป็นทีมใหญ่อีกครั้งนั่นทำให้แฟนบอลได้เชียร์กันอย่างสนุกและเร้าใจสร้างความฮึกเหิมได้ก่อนแข่งทุกนัดแม้ว่าจะยังไม่มีแฟนบอลเข้าไปชมในสนามได้ตอนนี้และยังไม่มีเสียงเชียร์ดังกระหึ่มที่สนามแซมฟอร์ดบริดจ์ก็ตามแต่ทีมอย่างเชลซีเนี่ยจะต้องมีลุ้นทุกถ้วยและลุ้นชนะทุกๆนัดแบบนี้แม้ว่าตอนจบเราจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือไม่ก็ตามนะครับแต่เสียงเชียร์จะดังกระหึ่มจากที่บ้านของแฟนเชลซีทั่วโลกและทุกๆนัดที่ได้ชมก็คือกำไรแล้วครับเรากำลังสร้างประวัติศาสตร์เชลซีผ่านประวัติศาสตร์มาถึง116ปีแล้วเราไม่ใช่ทีมที่ไม่มีประวัติศาสตร์และไม่ใช่แค่ทีมที่ใช้เงินซื้อความสำเร็จนะครับดังคำครหาก่อนหน้านี้อีกต่อไป
และวันนี้เราก็กำลังอยู่ในยุคแห่งการสร้างประวัติศาสตร์ของทีมสิงห์บลูส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงควรค่าแก่การภูมิใจที่ได้เชียร์ทีมนี้นะครับทีมสิงห์โตน้ำเงินครามแห่งกรุงลอนดอนนะครับทีมเดียวจากเมืองหลวงของอังกฤษที่เคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมดังฉายาใหม่ที่ว่า The Pride of London นั่นเองนะครับก็คือความภูมิใจแห่งลอนดอนนะฮะก็สุขสันต์วันเกิดครบรอบ114ปีแล้วก็การก่อตั้งสโมสรฟุตบอลเชลซีในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับคอลัมน์2มุมสิงห์นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีน้องบลูบลัดนะครับบอกว่าFrom San Fabrice to Bangkok, we'll keep the blue flag flying high. โอเคอันนี้เดี๋ยวพี่เบก็จะไปตัดเป็นคลิปด้วยนะครับสำหรับการอ่านคอลัมน์นี้นะฮะให้เพื่อนๆน้องๆได้ติดตามกันโดยไม่ต้องอ่านเองนะครับส่วนใครที่อยากจะอ่านเองก็ฝากไว้ด้วยกับเว็บไซต์ Chelsea Beer CFC นะฮะโมเพลินไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายรายการวันนี้พี่เบก็มาดูคอมเมนต์แล้วกันนะครับวันนี้มีใครคอมเมนต์ทักทายอะไรบ้างโอเคน้องบลูบลัดนะครับบอกว่า Happy Birthday to our beloved club นะครับก็สุขสันต์วันเกิดสโมสรอันเป็นที่รักของเรานะครับคุณทากิบอกว่าลุ้นให้แวนเนอร์ยิงสักทีผมรอเชียร์เชลซีครับคุณทากิก็บอกอีกว่าบาร์ซ่าเพิ่งได้ประธานใหม่เมสซี่น่าจะมีแรงจูงใจยิงนะครับก็วันนี้นะฮะเชียร์ให้แบบสูสีหน่อยจะได้สนุกสนุกถ้าเกิดว่าปารีสยังกระหน่ำยิงใส่บาร์ซ่าอีกก็คงหมดสนุกไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไลฟ์ซิกกับลิเวอร์พูลน่าจะสนุกแน่คู่นี้นะจะได้ดูนาเกลส์มันนะครับที่พี่เบียร์ต้องการก่อนหน้านี้ฟอร์มการบุกมาเยือนแอนฟิลด์ในช่วงที่หงแดงเนี่ยกำลังมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีในบ้านเลยนะครับจะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้ในคืนนี้น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะเจเกนครอปก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะยังไม่ย้ายไปไหนจนกว่าจะจบจนกว่าจะอยู่ครบสัญญากับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับสำหรับพี่เบียร์ในฐานะที่ไม่ใช่แฟนบอลลิเวอร์พูลแต่เห็นการทำทีมของเจเกนครอปนะตั้งแต่เข้ามาแล้วก็สร้างลิเวอร์พูลยุคใหม่นะครับพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งต้องบอกว่าในคืนนั้นปี2019นะครับพี่เบียร์ดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศระหว่างลิเวอร์พูลกับทอตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยที่ดูไบนะครับอยู่ในอาคารผู้โดยสารมันจะมีบาร์เบียร์ที่เดียวที่เทอร์มินอลนะครับหลังจากที่พี่เบียร์ก็เดินทางกลับมาจากบากูในเกมรอบชิงชนะเลิศนะฮะยูโรปาลีกระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลนะครับพี่เบียร์ก็กลับมาต่อเครื่องที่ดูไบรู้สึกจำไม่ได้ว่ามันเป็นวันที่1หรือวันที่2อะไรประมาณนี้นะเชลซีเนี่ยกับอาร์เซนอลแข่งในวันพุธนะครับแล้วพี่เบียร์เดินทางกลับมาในวันเสาร์นะครับคืนนั้นเองเนี่ยระหว่างรอต่อเครื่องก็เป็นช่วงที่มีการถ่ายทอดสดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างลิเวอร์พูลกับทอตแนมฮอตสเปอร์และพี่เบียร์ก็ยืนเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับจนจบเกมนะครับที่ดูไบนั่นเองนะฮะก็ยังไงก็ได้ที่ไม่ใช่ทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับแล้วก็ประมาณนี้สำหรับประวัติศาสตร์ของทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีของเรานั่นเองนะครับต่อไปเราก็จะสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็เราจะเป็นทีมหนึ่งที่เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ในโลกนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ4ทุ่มพอดีขอบคุณสำหรับติดสำหรับลิ้นพันกันนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรายการเชลซี Everyday นะครับทั้งทาง Facebookแล้วก็ทาง YouTube Channel Beer CFC นะครับฝากไว้ด้วยกับเว็บไซต์ Beer CFC ที่เบียร์จะมาเขียนคอลัมน์2มุมสิงห์นะครับทุกวันพุธถ้าเกิดว่าใครติดตามทั้ง2มุมสิงห์แล้วก็ Chelsea Everyday นะครับในคืนวันพุธพี่เบียร์ก็จะมาอ่านให้ฟังแบบนี้สบายๆไม่ต้องอ่านเองเลยนะครับขอบคุณด้วยมากๆวันนี้ก็พบกันใหม่กับรายการ Chelsea Everyday แล้วก็พี่เบียร์ CFC ในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบาย